เป็นภาพที่แชร์กันให้ว่อนเพื่อส่งกำลังใจล้นหลามให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลดอนตาลจังหวัดมุกดาหารร่วมด้วยอาสาสมัครนั่งรถไถนาลุยถนนที่มีแต่โคลนเดินทางไปรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดเข้ารักษาตัวโรงพยาบาลดอนตาลและไปส่งอาหารให้ผู้ที่กักตัวในกลุ่มเสี่ยงสูงที่กักตัวเฝ้าดูอาการอยู่ที่บ้านภารกิจดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิดที่ตำบลป่าไร่อำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารทางไปยังบ้านของผู้ป่วยเป็นถนนลูกลังห่างจากถนนหลักราว3กิโลเมตรฝนที่ตกต่อเนื่องหลายวันทำให้ทางเข้าบ้านของผู้ป่วยเป็นโคลนตมรถขนาดเล็กและรถยนต์ที่ไม่ใช่ขับเคลื่อน4ล้อไม่สามารถเดินทางเข้าไปได้จึงต้องใช้รถไถนาในการเข้าไปรับผู้ป่วยในการรักษาต่อที่โรงพยาบาลดอนตาลและทีมสอบสวนโรค SRRT ก็เดินทางด้วยรถไถ